โจนิมานเผยภาพตูมตามยุทธนานุ่งชุดขาวเข้าปฏิบัติธรรมโจนิมานเผยภาพตูมตามยุทธนานุ่งชุดขาวเข้าปฏิบัติธรรมโจนิมานเผยภาพตูมตามปฏิบัติธรรมถ้าเข้าไปส่องในไอจีนักแสดงชื่อดังตูมตามยุทธนาเบื้องกลางก็จะเห็นว่าช่วงนี้เจ้าตัวได้โพสต์รูปต่างๆพร้อมประโยคหรือคำคมที่สอนแง่คิดหรือบางครั้งเป็นคติสอนใจลงใน IGYNPK อยู่เป็นประจำบางรูปเผยให้เห็นว่าเจ้าตัวนั้นได้นุ่งกางเกงสีขาวเพราะถ่ายแต่ให้เห็นแค่ขาไม่ได้เห็นทั้งตัวแต่ในไอจีคนสนิทคุณจุ๊บหรือโจนิมานได้เผยให้เห็นว่าตูมตามนุ่งขาวทั้งตัวและได้เข้าปฏิบัติธรรมด้วยกันที่วัดป่าสาลาปางศักดิ์วัดล้านนายานสัมปันโนมีมดดำคชาภาเข้ามาคอมเมนต์ว่าสาธุนะลูกรักบักตูมอ่านข่าวลงจอตอนแรกตูมตามนำทีม10ล้อออกสเต็ปแดนตัวอย่างคำคมที่ตูมตามโพสต์ในไอจีเพียรเร่งเผาเพื่อดับใจคลาวคลาดเพียรประมาทใจเพ้อเจ้อพาเศร้าหมองเพียรเผาแผดใจแปดเปื้อนกิเลสผองเพียรเฝ้ามองใจตนพ้นบาปหนาเพียรดับลงดับแล้วซึ่งใจคิดเคยถูกผิดก็วางไว้ไม่ปราต้าเพียรเตือนตนด้วยหายใจทุกเวลาเพียรเห็นทุกธรรมดาจนสั่งใจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีผู้ได้หนีพ้นสิ่งทั้งหมดนี้ไม่ควรยึดไม่ควรถือว่าเป็นของเราของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเรานั้นต้องตายแน่แท้ชีวิตคนเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแท้ควรที่จะสังเวชควรที่จะพึงพิจารณาร่างกายเรานี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเมื่อปราสาทสกวิญญาณแล้วก็เหลือเพียงร่างที่ทิ้งร่วงลงสู่พื้นดินเฉกเช่นท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ใดๆไม่ได้เลยสาธุสาธุสาธุยามหนาวไกผิงไฟก็คลายหนาวยามใจหนาวเหน็บในเพราะใจฝันใจเฝ้าเพ้อเฝ้าติดตามไม่รู้ทันใจล่องลอยลืมวันพาเคว้งไกลจุดที่หมายลอยไปเพราะใจคิดพาหลงผิดคิดเชื่อจนมั่นหมายลืมสติปัจจุบันไม่ต่างตายจนมิวายพาทุกมิสุขเลยน้ำเน่ามากกบนี่ไงปัจจุบันไฟถูกจุดทุกเมื่อเชื่อวันแต่ก็ดับมอดในทุกเมื่อเชื่อวันหากกิเลสเป็นไฟใจโอนอ่อนลุ่มหลงเป็นเชื้ออย่างดีของไฟตามรู้ตามทันความคิดตามรู้ตามทันความอยากให้อยู่ให้มั่นให้เห็นปัจจุบันรู้สติรู้ตนอาทิตย์ขึ้นวันใหม่เป็นอย่างนี้ทุกวันมีวันใหม่เสมอแต่ไม่เสมอเพราะชีวิตมีเพียงปัจจุบันเมื่อวานรู้วันนี้รู้พรุ่งนี้ไม่รู้สาธุสาธุสาธุสุขใจเห็นพระของผมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้เป็นเครื่องออกจากทุกข์ทำให้เข้าใจทุกข์ให้สงบสะอาดสดใสผุดผ่องรักพ่อแม่ครับ หมอก้องเผยสิ่งผิดพลาดที่อาจทำติดเชื้อโควิด-19 หมอก้องสรวิทย์แนะวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เผยสิ่งเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งและตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศยังสูงจนน่ากังวลทำให้ทุกคนต้องหันมาใส่ในรักษาสุขอมามันส่วนตัวกันให้มากขึ้นมากกว่าเดิมล่าสุดคุณหมอหนุ่มสุดหล่อหมอก้องสรวิทย์สุบุญได้ออกมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19ไว้ว่าข้อมูลจากผู้ป่วยโควิดเกือบ200รายพบว่าส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วแต่ข้อควรปฏิบัติที่พลั้งเผลอบ่อยคือการล้างมือก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้าหรือบางทีล้างมือในห้องน้ำจนสะอาดเสร็จแล้วมาจับก๊อกน้ำซึ่งอาจมีเชื้อโรคอีกหรือจับลูกบิดประตูที่มีเชื้อโรคอีกมือเราก็จะมีเชื้อทั้งที่เพิ่งล้างมือเสร็จ
กล.ตัวเลข 36.5 ด้านหลังคืออุณหภูมิร่างกายไม่ใช่ IQ นะครับชลิตโดนปิดสนิทไม่รู้ลูกระเบิดตัดปลุกใจเมียป่วยหนักอุ้มอิ่มคนเห็นผีช่วยต่างประเทศก็ไม่รับเกเรหนักลูกชายน็อตวรริศตุ่มชลิตมาเปิดเผยเรื่องราวพ่อลูกความเกเรหนักของหนุ่มน็อตในวัยรุ่นวัยเรียนถึงขั้นระเบิดโรงเรียนจนโดนไล่ออกที่พ่อเองไม่เคยรู้พ่อลูกสุดฤทธิ์น็อตวรริศพร้อมด้วยพ่อตุ่มชลิตเฟื่องอารมณ์มาเปิดใจถึงเรื่องครอบครัวในรายการแฉเผยความเกเรหนักระเบิดโรงเรียนดังน็อตเผยนาทีช็อกกับแม่หยุดหายใจกระทันหันขณะออกกำลังกายไม่เชื่อพึ่งหมอดูถึงอึ้งทัชหลานรักแอบมาขอสวนทุเรียนตาตุ่มชลิตจะว่าไงแนนลั่นแม่ไม่ได้สอนนะคลิปช่วงระเบิดกระจับสามเหลี่ยมฮิตเอามาเล่นในโรงเรียนดอกเดียวไม่มันอัดประมาณ100ดอกต่อชนวนแล้วไปซ่อนตามจุดต่างๆจุดทิ้งช่วงแล้วแอบฟังบึ้มคนแตกตื่นทั้งโรงเรียนส้วมแตกกระจายโดนไล่ออกจากหมู่สามยังไม่พอจนถูกส่งไปเรียนนิวซีแลนด์ก็ก่อเรื่องย้ายอีกสามโรงเรียนจนประเทศเขาไม่รับแล้วตอนนี้หมดอายุความแล้วตอนอายุ15ระเบิดโรงเรียนพ่อตุ่มชลิตบอกไม่รู้เรื่องลูกเลยเพราะถ่ายละครหนักหาเงินเลี้ยงครอบครัวอย่างเดียวแม่ก็ปิดสนิทมากถามว่าความสนิทในช่วงนั้นไม่มีเพราะไม่ได้เจอลูกไม่ได้เลี้ยงลูกเลยแก่ความผูกพันระหว่างพ่อลูกมีอยู่แล้วความใกล้ชิดเหมือนไม่ใกล้ชิดเลี้ยงแบบคนโบราณไม่ได้มากอดหอมกันแต่มีความผูกพันน็อตเผยถึงช่วงมรสุมตอนคุณแม่วัย70ป่วยหนักเป็นตายเท่ากันรายการแฉช่วยไว้โดยอุ้มอิ๋มคนเห็นผีที่เคยมาออกรายการช่วยแก้จนแม่หายป่วยคุณแม่ออกกำลังกายอยู่ที่โปโลปั่นจักรยานแล้วหยุดหายใจหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดก็ตายถ้าผ่าตัดโอกาสรอดกลับมาปกติ 10% โอกาสกลายเป็นผัก 60-70%ที่เหลือคือไม่รอดด้านพ่อตุ๋มกล่าวว่าคนต้องว่าทำไมเราไม่ดูแลเราไปอยู่เมืองจีนลูกโทรมาก็ช็อกเหมือนกันแล้วเพิ่งบินไปวันนั้นเพิ่งถึงด้วยกลับไม่ได้ลูกชายเผยอีกว่าตอนนั้นโทรปรึกษาสามคนพ่อลูกก็ต้องผ่าตัดแน่แต่จะทำยังไงโทรหาอุ้มอิ๋มเฮ่งเจียอุ้มอิ๋มให้ส่งรูปแม่ไปก็ส่งไปอุ้มอิ๋มบอกแม่ไม่ตายยังไงก็รอดแล้วก็บอกให้เราไปปล่อยปลาที่นี่ไปไหว้ที่นี่นี่ภายในวันนี้ก็รีบไปจัดการเลยเชื่อไหมผ่าตัดผ่านไป1คืนเต็มๆแม่ฟื้นขึ้นมาใช้เวลาพักฟื้นไม่เกิน2อาทิตย์กลับบ้านใช้ชีวิตปกติเลยไม่น่าเชื่อทุกคนแปลกใจตกใจหมดพ่อตุ่มบอกว่าแต่มีเขาทำบุญไว้เยอะมากเรียนธรรมะมีที่2ไร่ก็ยกให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมลูกชายก็บอกว่าแม่สร้างวัดของตัวเองจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงก็อตเปิดตัวคบริชชี่เป็นทางการแล้วกรี๊ดสนั่นโซเชียลลุ้นหนักอยู่นานสมหวังกรี๊ดหนักก็อตริชชี่เปิดตัวเป็นแฟนกันกลางอินสตาแกรมทำเอาโซเชียลคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับกรี๊ดฉลองกันหนักอีกหนึ่งคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแล้วก๊อตอิทธิพัทกับริชชี่อรเนศโพสต์เปิดตัวหวานโดยหนุ่มก๊อตเผยภาพสุดโรแมนติกนั่งอยู่ในรถกับสาวริชชี่อยู่กลางถนนพร้อมข้อความสุดกรี๊ดและหัวใจให้นางเอกสาวว่า I finally found you ริชโยแรนเอทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขินจังงานนี้เพื่อนเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงแห่คอมเมนต์อ๋อมสกาวใจที่เคยรับบทแม่ริชชี่ก็ถึงกับจุดพลูยินพร้อมทั้งแท็กไอจีถึงทั้งคู่แล้วบอกว่าลูกแม่รวมทั้งไอกมลเนตรก็คอมเมนต์ว่าในที่สุดดดดอบี้ทันสภาคสามีกุ๊บกิ๊บก็ถึงกับคอมเมนต์แซวว่าอย่าเยไออามีนาบอกได้คำเดียวว่าสวีทเป็นต้นขณะที่สาวริชชี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยสุดหวานเช่นกันว่า you are worth the wait
ร้อมหัวใจหนึ่งดวงหวานกันหนักทั้งคู่จนเหล่าแฟนๆแห่จุดพลุฉลองหนักทั้งโซเชียลเพราะตามลุ้นตามจิ้นทั้งคู่กันมานานก่อนจะเปิดตัวทางการกันแล้วทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็อดพุ่งปรี๊ดโซเชียล